เอาสัตว์เหล่านี้ไปใส่ค่ะไปจัดใส่ลงในกลุ่มไม่ถูกต้องพยาธิตัวตืดน่าจะอยู่จากกลุ่มไหนไส้เดือนดินตะขาบหอยดาวทะเลแมงป่องปลาเล็งแมงกะพรุนลองไปใส่สิในนี้นี่นักเรียนก็รู้จักหมดแล้วนะคะทีนี้พอจะจับเข้าพวกได้ไหมบางคนก็งงเอ๊พยาธิตัวตืดฉันจะพาไปไว้ไหนล่ะเนี่ยนี่สัตว์มีข้อนี่เป็นแบบไหนนาะแมงกะพรุนล่ะนิ่มๆอย่างนั้นจัดไปไว้ในไหนร้อยยังคะยังค่ะให้อีก2นาทีไม่ต้องเครียดมากนะบางคนคิ้วผูกโบใหญ่แล้วเดี๋ยวแก้ไม่ออกนะคะเพราะว่าเราเรียนหรือยังยังเลยไม่ได้เรียนลักษณะที่เจาะลึกลงไปใช่ไหมคะยังไม่ได้เรียนเท่าแต่ว่าใช้ความรู้สึกเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะพยาธิตัวตื่นถ้าจะจัดไว้อย่างนี้แหละในกลุ่มนี้แหละแมงป่องคิดขาไม่ออกขาเป็นยังไงเนาะน่าจะจัดไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะผ่านได้ยังอ่ะได้ยังคะยังเดี๋ยวหนูแกะงองูออกก่อนตอนนี้งองูหนู2ตัวค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นตัวที่3ที่4แล้วได้ยังจัดเข้าพวกเรียบร้อยยังคะตรงนี้นะคะพอได้แล้วนะพอได้นะคะบอกแล้วไม่ต้องเครียดมากเพราะเราเรียนหรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะสัตว์ประเภทไหนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะประเภทแรกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบันทึกลงไปนิดนะคะอันไหนที่เป็นที่เป็นความรู้นะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเช่นกลุ่มพวกฟองน้ำเอ๊ะกลุ่มฟองน้ำเป็นยังไงใช่ฟองน้ำล้างจานที่บ้านเราหรือเปล่าฮะกลุ่มฟองน้ำนี่ก็คือเป็นกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์ถ้าใครที่ว่าดำน้ำลงไปเนี่ยก็จะเห็นใครเคยดำน้ำบ้างยกมืออือนะคะกลุ่มฟองน้ำลักษณะแบบนี้ค่ะเคยเห็นไหมใครเคยดำน้ำเห็นไหมคะเคยเห็นไหมนี่คือกลุ่มฟองน้ำนะคะมีกระดูกสันหลังไหมคะกลุ่มฟองน้ำเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้ลักษณะจะมีรูพรุนอยู่ทั่วตัวเลยนะคะแล้วก็มีทางให้น้ำออกก็คือช่องเปิดด้านบนนะคะมีจะมีรูพรุนทั้งทั่วตัวมีการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะคะบางอย่างก็อาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศอันนี้คือลักษณะของฟองน้ำนะคะอันนี้เป็นฟองน้ำแก้วนะคะนั้นลักษณะฟองน้ำก็คือมีรูพุนทั่วตัวนะคะเคยดำน้ำไปแล้วเจอไหมเจอไหมคะไม่เจอเจอแต่ปะการังหรือไม่เจออะไรเลยนะคะเจอแต่น้ำอ้าวต่อไปกลุ่มลำตัวมีโพรงนะคะแบบไหนคือกลุ่มลำตัวมีโพรงพวกนี้จะมีเข็มพิษด้วยลำตัวมีโพรงนะคะจะมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวแล้วก็จับเหยื่ออะไรลำตัวมีโพรงเช่นอะไรอันนี้อะไรคะดอกไม้ทะเลนะคะลักษณะจะคล้ายกับทรงอะไรคะเนี่ยทรงกลมไหมไม่ทรงอะไรหยุยหยุยทรงอะไรมีด้วยเหรอทรงหยุยหยุยทรงกระบอกนะคะลักษณะจะคล้ายกับทรงกระบอกนะนอกจากดอกไม้ทะเลแล้วก็มีพวกอะไรคะปะการังเคยดำน้ำไปเจอไหมคะปะการังมีทั้งน้ำตื้นน้ำลึกใช่ไหมปะการังนะคะปะการังสีอะไรบ้างคะหลายสีเช่นสีอะไรบ้างคะที่เจอสีแดงเขียวสวยไหมคะสวยนะอันนี้ก็คือพวกน้ำอะไรคะน้ำเค็มใช่ไหมคะในทะเลก็ลำตัวมีโพรงก็ยังมีที่พบในน้ำจืดเช่นอะไรคะไฮร่าเนี้ยนะคะจะพบในน้ำจืดเราตักน้ำมาเนี่ยก็จะมีพวกในน้ำจืดนะคะพวกในหนองในบึงเนี่ยก็จะมีถามว่าเราจะเห็นตัวไหมไม่ค่อยเห็นตัวนะคะจะต้องมาส่งที่กล้องจุลทรรศน์นะคะก็จะเห็นลักษณะของไฮร่าพวกนี้จะมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวพวกไฮร่าเนี่ยนะคะเข็มพิษเอาไว้จับเหยื่อแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรแมงกะพรุนลำตัวมีโพรงลักษณะเขาเป็นยังไงใสไหมใสนะคะมองเห็นอวัยวะที่อยู่ข้างในเลยนะคะมีพิษไหมคะมีพิษอยู่ตรงไหนอะคะหนวดบริเวณหนวดแล้วก็ขนแหงที่ยื่นออกมานั่นเองนะคะควรจะไปจับสัมผัสไหมไม่ควรทำไมอะคะอันตรายไหมอันตรายนะคะก็เกิดอาการคันบวมแดงแล้วก็แผลลักษณะเป็นไหม้อย่างเงี้ยมีเพื่อนเคยโดนใช่ไหมเคยโดนตอนนี้หายยังตอนนี้ก็ยังไม่หายใช่ไหมคะรักษาต้องรักษาต่อเนื่องนะแล้วมันก็จะหายนะคะตอนนี้ครูก็มีเพื่อนของเราที่ยังไม่หายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อันตรายถ้าเกิดว่าโดนแมงกะพรุนแล้วเนี่ยแก้พิษเบื้องต้นแก้ไขเบื้องต้นทำยังไงก่อนที่จะส่งแพทย์ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำไงคะแล้วเราบอกว่าใช้ผักบุ้งทะเลครับใช่ไหมคะผักบุ้งทะเลแล้วถ้าเกิดไม่มีผักบุ้งทะเลทำไงอ่ะไปหาผักบุ้งทะเลที่ไหนคะหาผักบุ้งทะเลที่ไหนใช้ผักบุ้งทะเลถ้ามีผักบุ้งทะเลก็ใช้ผักบุ้งทะเลใช่ไหมคะหรือเขาบอกว่าใช้น้ำส้มสายชูราดที่แผลแต่เป็นน้ำส้มสายชูที่อ่อนนะคะไม่แบบว่าแก่จัดนะเอาอ่อนๆราดที่แผลราดไปเพื่ออะไรเพื่อยับยั้งไม่ให้เข็มพิษนั้นแตกออกไปอีกนะคะแล้วควรใช้มือไปถูไหมถูให้พิษมันออกไหมไม่นะคะถ้ามีหนวดอยู่ที่แผลก็ใช้ครีมหนีบออกเอาแต่ถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูโอ้โหน้ำส้มสายชูก็ไม่มีจะหาจากไหนนะอยู่ทะเลตรงเกาะผักบุ้งทะเลก็ไม่มีทำไงไปหาหมอทำหมอนี่หาอยู่แล้วแต่ก่อนไปถึงมือหมอทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้ทำไงใช้น้ำทะเลนั่นแหละทำไมคะล้างใช้น้ำทะเลนะคะน้ำทะเลอย่างเดียวนะไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำอื่นไม่ได้นะคะน้ำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือใช้ได้แค่น้ำทะเลนะคะแก้เบื้องต้นไปแล้วก็นำรีบนำส่งที่ไหนอะโรงพยาบาลนะคะนั่นก็คือลักษณะของลำตัวมีโพรงนะคะพวกนี้จะมีเข็มพิษเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็จับเหยื่อนะคะระมัดระวังด้วยนะต่อไปพวกอะไรคะเนี่ยนอนตัวแบนรู้จักนอนไหมคะรู้จักนะนอนตัวแบนพวกนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นพวกพยาธิเก่งมากนี่แหละค่ะพยาธิตัวตืด
นะคะพวกนี้จะพบในหมูแล้วก็วัวในหมูแล้วก็วัวเอ๊ะแล้วจะเข้าสู่ร่างกายคนได้ยังไงคะพยาธิตัวตื่นทำไมคะอ๋อกินทานอะไรนะของดิบดิบดิบสุกสุกใช่ไหมคะอุณหภูมิไม่ร้อนไม่สูงพอนะคะเพราะว่าพวกหมูพวกวัวพวกเนี้ยเขาก็ต้องกินอาหารใช่ไหมพวกกรัมข้าวพวกเศษอาหารที่เรากินเหลืออยู่แล้วใช่ไหมคะทานเหลืออยู่แล้วหรือพวกหญ้าพวกเนี้ยมันก็จะมีพยาธิที่ปนเข้าไปใช่ไหมคะพยาธิที่ปนเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในตัวของหมูในลำไส้ของหมูของวัวนะคะทีนี้พอเรามาทานปุ๊บเราก็ต้องมาทำไมอ่ะปรุงให้สุกนะคะปรุงให้สุกทีเนี้ยตรงนี้มีภาพนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเข้าไปอยู่ในหมูในวัวแล้วอ่ะนะคะในหมูในวัวแล้วแล้วก็พยาธิเนี่ยเริ่มแตกออกมาแล้วอ่ะนะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดูจากภาพนะคะลักษณะจากภาพขอภาพค่ะเคยเห็นไหมลักษณะจะคล้ายกับเม็ดสาคูใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือไข่ของพยาธิตัวตืดไข่ของพยาธิตัวตืดแต่ส่วนใหญ่จะพบในเนื้อวัวนะคะส่วนใหญ่จะพบในเนื้อวัวมากกว่าเนื้อหมูถามว่าเนื้อหมูก็มีไหมมีแต่ว่าเราจะพบในเนื้อวัวมากกว่านะคะตรงนี้คือไข่ของพยาธิตัวตืดนะคะพอฟักตัวอ่อนลำไส้แล้วก็จะเข้าไปในกระแสเลือดในกล้ามเนื้อของพวกวัวพวกหมูนะคะแล้วก็พยาธิมันก็ไม่หมดอ่ะถูกไหมในนั้นนะคะถ้าเราปรุงไม่สุกอ่ะนะคะหรือว่าขายตามท้องตลาดก็จะมีลักษณะแบบนี้หรือเขาเรียกว่าเป็นพวกเม็ดสาคูเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมเวลาไปวางขายเวลาเขาวางขายแล้วเรียนไปซื้อเนี่ยก็ดูนิดนึงถ้าเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอะไรอยู่แล้วในเนี้ยมีพยาธิอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราทานพวกนี้ไปที่มีพยาธิจะทำให้เราเกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยนี้ก็มีการเบื่ออาหารและคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาไปเลือกซื้อก็เลือกซื้อที่ทำไมนิดนึงดีนิดนึงสังเกตนะคะถ้าเป็นเม็ดสาคูแล้วก็มีใส่แบบนี้ควรเลือกซื้อมาไหมคะไม่ควรแล้วก็ควรซื้อมาแล้วเนี่ยควรทำยังไงก่อนรับประทานจะต้องทำให้สุกนะคะจะดิบ